ะและเป็นจุดเริ่มที่สำคัญที่สุดของเรื่องเราลองชิมดีมั้งหลักประกันเนี่ยเป็นเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับการดูแลอาสาสมัครนะครับท่านเป็นมะเร็งปอดนะครับท่านมีความทุกข์นะครับคนที่เข้าใจการที่เข้าใจไม่ต้องอ้างว่าก็นี่เป็นเกียรตินะฮะได้ยินดีอย่างที่ขออนุญาตพูดแบบจริงๆก็ไม่เป็นทางการนะครับเพราะไม่เป็นทางการสุดก็ต่อเมื่อเป็นเองเมื่อท่านเป็นเองเนี่ยคนทุกคนมันเป็นความทุกข์ของท่านจะเป็นท่านสร้างยอดมิตรภาพความบัดเกิดขึ้นแล้วพยายามขับเคลื่อนตรงนี้ให้เกิดขึ้นเป็นอาคารเป็นประธานเราด้วยเริ่มโรคหัวใจนะครับพวกเอสนะครับคนไข้พิการคนไข้ไตวายนะครับท่านที่มีด้วยโรคอะไรก็นะครับทีนี้ท่านป่วยมานานๆนะครับท่านเป็นมะเร็งปอดท่านนะครับลำดับครับครับเรียนเชิญพวกเราประจำที่นะครับขณะนี้ท่านสันติวรังคณานะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตสี่สระบุรีครับป่วยโรคเรื้อรังในระดับชุมชนเกิดขึ้นนะครับนะที่คุณรามที่นำมาทำเสนอวันนี้นะครับมีข้าวบุ้งแต่ว่าวันนี้อย่าไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะก็ฝากไว้แล้วกันก็เห็นแต่ละท่านเนี่ยเราส่วนที่ใช่ไหมเนี่ยก็ช่วยเยอะไปถึงไหนแล้วตาบอดจะสมเป็นนาสังคมการสื่อมาทั่วไปนะสองคนที่อยู่ตรงนี้ในช่วงแรกจำได้ใช่ไหมคะวิธีที่อยากจะให้นี้ค่ะมันเหมาะที่สุดก็คือพอดิชาจากโรงพยาบาลศูนย์สมุทรสงครามมันสิริราชนะคะก็เนี่ยเดี๋ยวถ้าดูรูปตอนนี้กับตอนนี้เราดูว่ามันเปลี่ยนกันแค่ไหนแต่นี่คิดว่าทำเรื่อง